143อโยเคยุนชมัตตานังโยคัสสมิญจะอโยชยังอัตถังหิตวาปิยัคฆาเหปิเหตัตตานุโยคินังผู้ประกอบตนในสิ่งที่ไม่ควรประกอบและไม่ประกอบตนในสิ่งที่ควรประกอบและประโยชน์เสียถือตามชอบใจย่อมกระยิ่งต่อผู้ประกอบตนเนืองผู้ประกอบตนเองในสิ่งที่ไม่ควรประกอบนั้นหมายเอาบุคคลผู้ประพฤติตนในทางทุจริต3ประการคือกายทุจริตได้แก่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์และการประพฤติผิดในทางกามวจีทุจริตได้แก่การพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อไร้สาระและมโนทุจริตได้แก่การโลภอยากได้ของเขาพยายามพยาบาทปองร้ายเขาและเห็นผิดไปจากทำนองของธรรมสรุปแล้วก็คือเป็นคนประกอบกรรมทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองไม่ประกอบตนในสิ่งที่ควรจะประกอบคือไม่กระทำสุจริต3ประการได้แก่กายสุจริตเช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์และเว้นจากการประพฤติผิดในกามวจีสุจริตคือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อและมโนสุจริตคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาและเห็นชอบตามทำนองครองธรรมสรุปแล้วก็คือเป็นคนไม่กระทำความดีที่ตนควรประกอบทางกายวาจาและทางใจเช่นคนเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละประโยชน์คือศีลขาสามได้แก่ศีลสมาธิปัญญามักจะเป็นคนที่ทำอะไรตามความพอใจของตนเองไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของครูอาจารย์และท่านผู้หวังดีที่คอยแนะนำอบรมตั้งเตือนแต่เขากลับเป็นคนกระยิ่งพอใจรักใครต่อผู้ประกอบตนเนืองในการประกอบคุณงามความดีทางกายทางวาจาและทางใจย่อมจะเป็นบุคคลที่พอจะแนะนำสั่งสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดีได้ในอนาคตเพราะว่าเป็นผู้รู้จักแยกแยะตัวบุคคลออกว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนชั่วด้วยประการฉะนี้แล